นจ้าเอ้ยทำอะไรอยู่อะคะกำลังปั้นข้าวค่ะปั้นข้าวจี่แม่แม่บัวลองบอกวิธีการทำข้าวจี่ให้เราฟังแบบสั้นๆคร่าวๆให้หน่อยได้ไหมคะก็แช่ข้าวให้มันขึ้นซะก่อนแล้วก็เอามานึ่งค่ะนึ่งแล้วก็เอากะทิใส่เกลือใส่เกลือคลุกให้มันละลายก่อนคลุกให้ละลายแล้วก็มาคลุกข้าวค่ะจะให้พอดีค่ะเสร็จแล้วก็เอามาจี่จี่เสร็จแล้วก็มาชุบไข่จ้ะชุบแล้วก็มาปิ้งชุบ2ทีสองทีนี่จะทันกินทันเด็กกินไหมคะเนี่ยก็เรื่อยๆค่ะอ๋อไปเรื่อยเด็กก็มารอกันเนาะค่ะไฟที่ใช้เป็นยังไงบ้างอะคะก็ต้องเอาให้ไฟพอดีค่ะก็ไฟแรงก็ไหม้ถ้าไฟมันแยงเลยมันไม่แรงมันก็แข็งทำให้ข้าวแข็งมันไม่นิ่มต้องเอาไฟพอดีแล้วก็เอามากินร้อนๆได้เนาะไม่ก็มีเห็นมีแจ่วเตรียมไว้ให้ด้วยค่ะจะกินสนุกจะกินเพื่อโลกโอเคขอบคุณมากนะคะนี่ก็ทีมงานนะคะช่วยกันทำค่ะ